ายความเสื่อมทรามจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเที่ยงแท้ผมเส้นงามถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่องไวกลับไร้เรี่ยวแรงโรคภัยเฝ้าคอยคุกคามติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้งโอกาสละคุณ26ใช้ปัจจัย3คือวัตถุอารมณ์แล้วก็อดีตกรรมจะมาครบเลยทั้ง3ส่วนนี่คือความแตกต่างระหว่างปัญจโมกับจตุโมกให้สงสัยตรงนี้ค่ะใช่ไหมนะคะสำหรับตรงนี้มีอยู่ในหนังสือแหละเขาเขียนเอาไว้เนี่ยหน้า63เห็นไหมคะย่อหน้าตรงกลางย่อหน้าที่2นะคะคำที่เป็นเหตุปัจจัยให้จิตกสิทธิ์เกิดขึ้นจากวัตถุรูปของไรนั้นมีเหตุสำคัญถึง3อย่างคืออนิจจกรรมวัตถุแล้วก็อารมณ์เมื่อครบ3อย่างนี้แล้วจิตกสิทธิ์ก็จะเกิดขึ้นจากวัตถุรูปเปิดนะคะได้การแสดงได้การแสดงเหตุปัจจัยแห่งการเกิดขึ้นของจิตกสิทธิ์ที่เกี่ยวกับวัตถุมุ่งหมายเอาเฉพาะในปัญจโมงเท่านั้นนะคะวัตถุรูปผมมุ่งหมายเฉพาะในปัญจโมงนะคะส่วนจตุโมกาลภูมิเหตุปัจจัยที่จะเกิดขึ้นได้มีอยู่2คืออดีตกรรมกับอารมณ์เท่านั้นก็คืออธิบายจากตรงวิธีนี้แค่ทำความเข้าใจไม่ต้องจำวิธีนะคะแค่ทำความเข้าใจเฉยว่ามันนั่นเฉยๆว่าอย่างไรถ้าสมมุติตรงนี้หมดไปแล้วก็จะขึ้นกระดานนี้ที่ผมรู้แล้วนี่คือบอกว่าบทนี้ง่ายแต่ว่ามันต้องอิงอาศัยเรื่องอารมณ์แต่มันสงเคราะห์ง่ายนะคะง่ายกว่าทุกอันที่อยากจะพูดเลยอ่ะสงเคราะห์ง่ายจริงๆเวทนากับจิตก็ว่าง่ายอันนี้ก็ง่ายวัตถุนะคะมันต้องโยงจริงถ้ากระดานยาวจะต่อเลยตรงนี้มันต้องเขียนใหม ยังเขียนตัวเล็กๆแล้วนี่ว่าจิตในแต่ละภูมิเกิดได้ทั้งหมดกี่ดวงเราจะได้รู้ว่า
เราอยู่ในกามภูมิเนี่ยมีจิตเกิดได้ทั้งหมดกี่ดวงนะคะจักขุวิญญาณในกามภูมิเกิดได้ใช่ไหมคะโสตได้2ดวงโสตได้2ฆานะ2ชิวหา2กายะ2สัมปติชนะได้ไหมคะได้ได้สัมปติชนะไอ้ปัญจก็คือได้ตอนนี้มโนธาตุเราจะไล่เลยนะคะมโนธาตุไล่ตั้งแต่โลภะ8โลภะ8เราได้ไหมคะได้ไหมได้ได้แล้วก็อะไรคะโทสะโทสะ2โมหะ2ได้หมดในดังคุณเกิดได้หมดมหากุศลอัญชันสันติละนะใช่ไหมคะเพราะว่าสัมปติชนะเราเอาไปแล้วก็เหลือสันติไล่จิตเลยค่ะสันติละนะจิต3ใช่ไหมคะมโนทวารแล้วชนะจิต1เกิดได้หมดของเราอาสีอาสีเกิดได้ไหมคะอาสิคือยิ้มของพระอะไรของพระอรหันต์ในคาบูเกิดได้ไหมคะเรายิ้มของพระอรหันต์ได้ไหมได้ได้ได้นะคะอย่างพระอรหันต์ในยุคพุทธกาลนะคะพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลาพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์นะคะอาสิเกิดได้ในกามภูมิมหาโกมหาโกแปดเกิดได้ไหมคะมหาวิบากแปดได้แน่นอนเพราะว่าเรามนุษย์จะต้องเกิดในการภูมิเกิดได้มหาวิบากมหากริยาเกิดได้ไหมคะในกามภูมิเกิดได้ไหมคะมหากริยาเกิดได้เช่นในการเราต้องนึกถึงในพุทธกาลว่าพระอรหันต์ที่ยังไม่ดับขันธปรินิพพานยังมีมหากริยาแล้วก็รูปกุศล5ในกามภูมิเกิดได้ไหมคะรูปกุศล5ใช่ไหมคะเกิดได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้บุคคลธรรมดาเจริญฌานได้ป่ะคะรูปกุศลคือการเจริญฌานถูกป่ะเจริญฌานได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เป็นเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เราก็ยังเป็นรูปกุศลธรรมดาคือได้ฌานปฐมฌานถูกป่ะรูปติดเพราะฉะนั้นเกิดได้รูปวิบากเกิดได้ไหมคะรูปวิบากเกิดได้ไหมกามภูมิเกิดโดยมหาวิบาก8แล้วรูปวิบากจะมาเกิดในกามภูมิได้หรือคะรูปวิบากจะต้องนำเกิดในไหนคะรูปภูมินะเพราะนั้นมหาวิบากให้รูปวิบากเกิดไม่ได้ต้องไหวไงต้องไหวแล้วก็รูปกริยาเกิด5เกิดได้ไหมคะรูปกิริยา5ได้ไหมคะถ้าอาหารที่ยังไม่ดับขาดแล้วได้ฌานด้วยจะเกิดรูปฌานได้ไหมคะถ้าอาหารยังมีอยู่จะเกิดรูปฌานในกามภูมิได้นะคะอรูปอรูปกุศล4ได้ไหมคะอรูปกุศล4อรูปกุศลรูปกุศลกามภูมิเกิดได้ไหมคะทำไมคนที่ได้อภิญญาต้องเจริญอรูปหรือเปล่าพระพุทธองค์แสดงยมกะปฏิหารพระพุทธองค์ในกามภูมิแสดงยมกหรือพระโมคคัลลานะแสดงยมกต้องจะได้ก็ต้องเจริญทั้งรูปภูมิกับอรูปฌานเพื่อจะได้อภิญญาเพราะฉะนั้นรูปอรูปกุศลเกิดในกามถ้าเป็นปุถุชนยังไม่บรรลุก็เป็นอรูปกุศลแต่ถ้าเป็นพระอริยะก็จะเป็นอะไรคะอรูปกิริยาอรูปวิบากเกิดในรูปแบบในกามภูมิได้มั้ยคะได้ได้ได้ไม่ได้เร็วไปหรือเปล่าเนี่ยที่พูดเร็วไปหรือเปล่าทันหรือเปล่าความคิดทันไม่ทันทำไม่ทันอาหมาไม่ขึ้นอยู่กับเดี๋ยวขึ้นอยู่กับใจก็คือมันหลักการเดียวกับรูปฌานรูปฌานนะหลักการเดียวกันปุถุชนสามารถเจริญฌานได้เจริญฌานได้ถ้าปุถุชนเจริญฌาน
ได้ปฐมฌานก็คือรูปก็คือรูปกุศลขณะนั้นจิตเป็นรูปกุศลจิตเป็นรูปรูปปาวัจจะกุศลขณะที่เขาเจริญฌานเขาก็ยังเป็นกุศลแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นพระอริยะต้องหมายถึงพระอรหันต์อย่างเดียวนะพระอริยะไม่ใช่แค่สกทาคานาสกทาคาอนาคาไม่อยู่แค่ตรงนี้โสดาไม่อยู่ตรงนี้แต่ถ้าพระอรหันต์เจริญรูปฌานจะได้รูปปัญญาที่เราคิดไปแล้วทำนองเดียวกันถ้าปุถุชนโอ้เจริญอาราระดาบทอะรู้สึกสิกับพุทธกาดาบทใช่ไหมคะเป็นปุถุชนใช่ไหมแล้วก็เจริญรูปฌานแล้วไม่โอเคอยากจะเจริญอะไรให้มันละเอียดลงไปอีกก็เจริญรูปฌานพอไปถึงอากินจัญญาจตนะอาราระดาบทก็ตายลงไปเกิดในอรูปปภพเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอยู่ในการภูมิภาคอาราระดาบทเพราะฉะนั้นอรูปฌานหรืออรูปกุศลเกิดในกามภูมิได้ไหมคะถามแล้วเนาะแล้วก็ทำนองเดียวกันอรูปกิริยาถ้าคนนี้เป็นพระอริยะคือเป็นพระอรหันต์เจริญฌานมาแล้วจะเจริญอรูปฌานเป็นพระอรหันต์ก็จะได้อรูปกิริยาอยู่ในกามภูมิได้ไหมคะได้นะเพราะว่าต้องนึกถึงช่วงพุทธกาลเพราะว่าปัจจุบันยังตอบไม่ได้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นอรูปกิริยาในพุทธกาลจะเห็นได้ชัดก็คืออย่างพระพุทธเจ้าตอนที่จะปรินิพพานท่านเจริญฌานรูปฌาน5แล้วขึ้นอรูปฌาน10แล้วถอยกลับมาที่รูปฌาน5แล้วก็มาขับขันอยู่ระหว่างรูปฌานกับอรูปฌานเวทยาเวทนาอะไรสัญญาตรงนั้นอยู่ระหว่างตรงระหว่างรูปกับอรูปกิริยาจับขันตรงนั้นเพราะฉะนั้นอรูปกิริยาเกิดได้ในกามภูมิเฉพาะพระอริยะนะคะเพราะนั้นตรงนี้โอ้จะหมดแล้วอรูปวิบากหมดได้ไหมคะหมดได้ไหมไม่ได้นะคะอรูปกิริยาตอนนี้โสดามรรคเกิดในกามภูมิได้ไหมคะเฉพาะดวงนี้ดวงเดียวนะโสดาได้ค่ะเกิดในกามภูมิได้ใช่ไหมคะเพราะว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายก็เจริญโสดามรรคได้ฉะนั้นกามภูมิโสดามรรคเกิดได้หนึ่งโลกุตระจิตเจ็ดที่เหลือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก็ได้ใช่ไหมคะโลกุตระจิตเจ็ดนับเลยค่ะได้เท่าไหร่นับที่ไม่ได้ดีกว่าไม่ได้มีดวงไม่ได้มี9ดวงก็คือรูปวิบาก5กับอรูปวิบาก4เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ทั้งหมดไม่ตรงไหนดีทั้งหมดนะจะได้มองเห็นตรงนี้ได้80ถูกป่ะจิต89ไม่ได้2ก็คือมหากตวิบากเพราะจิต2กลุ่มเนี่ยของ9ดวงเนี้ยนำเกิดในภพชาติอันนี้ไปนำเกิดในรูปภูมิอันนี้นำเกิดในอรูปภูมิเพราะฉะนั้นเกิดในกามภูมิไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้จิตทั้งหมดเกิดได้80ดวงกามภูมินะคะพวกเรามีจิตทั้งหมดเกิดได้ในกามภูมิถ้าเราเจริญนี่ได้ด้วยนะมีสิทธิ์เกิดได้แล้ว80ดวงเนี่ยแต่เราต้องเจริญนั่นด้วยปัจจัยญาณถึงจะได้ญาณผลนิพพานเราจะได้80ดวงแค่นี้ตรงไหนสงสัยต่อมารูปประภูมิจักขุก็ได้ไหมคะโสตะอานะชิวหากายะมีใครสงสัยไหมว่าทำไมไม่ได้ไม่สงสัยแล้วเนาะสงสัยว่าทำไมไม่ได้คำตอบใครตอบได้สงสัยว่าทำไมอานะชิวหากายะจึงไม่เกิดในรูปภูมิก็ที่เราพูดกันตรงนี้ไงคะจำได้ไหมว่าในรูป28ในรูปภูมิจะไม่มีอยู่5รูปก็คือฐานะรูป
ฐานประสาทโสตชิวหาประสาทแล้วก็กายประสาทแล้วก็ภาวะรูปสอง5รูปนี้ไม่มีในรูปประภูมิเพราะผมก็ไม่มีเพศไม่มีเพศค่ะผมไม่มีเพศตัดเอารูปสองเพราะนั้นฐานะชิมหากายะตรงนี้ฐานประสาทสามตัวนี้ฐานะประสาทชิมหาประสาทและประสาทไม่เกิดเนื่องจากมันไม่มีคุณแล้วโลกที่พวกผมนี่เขามีครอบครัวกันไหมไม่มีเพศดิค่ะจะมีครอบครัวเพราะว่าภาวะรูปสองไม่เกิดแล้วก็รูปประภูมิท่านเจริญฌานฌานนั้นข่มข่มกามละคะข่มกามละคะบางส่วนไม่ได้ทั้งหมดแต่บางส่วนการราคาอย่างหยาบที่ผมได้โดยฌานผมในลักษณะของวิขังคณะปหานคือเหมือนกับหินทับหญ้าถ้าเมื่อไหร่ที่ออกจากฌานตรงนี้ก็จะมันถึงว่าไม่ออกจากฌานก็คือลงมาเกิดในมนุษย์การราคาเหล่านั้นก็ยังเกิดไปอีกเพราะไม่ได้ปหานไม่ใช่เป็นสมุจเฉทปหานแต่เป็นวิขังคณะปหานผมโดยการเขาเรียกว่าเป็นการปหานโดยการผมไว้ลักษณะเปรียบเทียบคือเหมือนกับหินทับหญ้าก็คือยากจะตายแต่ว่าเมื่อไหร่เอาหินออกยากเอาหินออกใหม่ได้นั่นคือเป็นการผมโดยวิขังคณะอาจารย์รูปภูมิหมายถึงพรหมใช่ไหมใช่ค่ะพรหมเป็นพรหมค่ะรูปภูมิเป็นพรหมก็คือรูปภูมิกับอรูปภูมิแต่ถ้าตรงนี้ยังมีรูปร่างกายแต่ถ้าเป็นอรูปก็คือมีแต่จิตอย่างเดียวเพราะตรงนี้ไม่มีรูป28เลยมีแต่จิตเท่านั้นแต่ที่จิตเกิดได้กี่ดวงเดี๋ยวเรามานั่งกันก็จะมีจิตเกิดได้อีกด้วยอันนี้มาดูนะคะกายะไม่ได้ความกระจายเลยนะสัมปติชนะได้ไหมคะได้ไม่ได้ได้แล้วก็เราเรียนแล้วว่าถ้ามันมีจักขู่กับโสตะมีวิถีปัญจทวารวิถีต้องมีสองอันนี้อันนี้ก็ได้สัมปติชนะ2ปัญจ1โลภะ8เกิดได้ไหมคะในรูปภูมิในรูปภูมิยังมีความโลภอยู่ไหมมีความอยากได้อยู่นะยังไม่ได้ละเลยนะคะโทสะมีไหมคะไม่มีนะคะฌานข่มโทสะนะคะเพราะนั้นโทสะสองมันไม่เกิดโมหะยังคงมีอยู่สันติละนะสันติละนะยังมีนะถ้ามันมีวิถีอย่างนี้ต้องมีสันติละนะนะคะมโนทวารมโนทวารเราวัชนะจิตมีนะคะอาศิแหละมาคุยกันอสิจะมีดีหรือไม่มีอสิก็คือรอยยิ้มของพระอริยะของพระพุทธเจ้าของพระอริยะนั่นแหละของพระอรหันต์มีได้ไหมคะรูปประภูมิมีพระอริยะเจ้าพระอรหันต์เกิดได้ไหมคะได้เกิดได้เพราะฉะนั้นอสิเกิดได้ไหมคะในรูปประภูมิมหากุศลยังอยู่ไหมคะมีนะคะถ้าเกิดระหว่างที่ท่านไม่เจริญฌานจิตท่านก็จะเป็นมหากุศลธรรมดาแต่ถ้าเจริญฌานอัปปนาชวนะที่เราเรียนไปก็คือกลุ่มนี้มหากตากุศลกับมหากตากิริยาเวลาเจริญฌานตัวนั้นจะขึ้นแต่ถ้าไม่เจริญฌานจิตก็จะเป็นมหากุศลปกตินะคะมหาวิบากเกิดได้ไหมคะเกิดได้ที่หรือเปล่ามหาวิบากนำเกิดที่ไหนเท่านั้นมหาวิบากมหาวิบากเกิดในภูมิไหนคะกามรูปรูปมหาวิบากมหาวิบากคือกลุ่มนี้เกิดในภูมิไหนคะกามภูมิเพราะฉะนั้นรูปประภูมิเกิดไม่ได้นะคะคนที่จะนำมหากรีจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิต
้องแตกสลายไม่มีเที่ยงแท้ผมเส้นงานถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่องไวกลับไร้เรี่ยวแรงโรคภัยเฝ้าคอยคุกคามติดตามไปในทุกแห่งเกิดแก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่